เองกินเองและก็ซีมเองนะคะพี่น้องจ้ามาซีมนํากันนะคะมาซีมเบิ่งนะคะว่าสีแสบบ แซ่บเวอร์ค่ะนะคะทำเองกินเองนะคะพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแคบหมูนะคะทุกคนจ๋ามาเบิ่งว่าเฮ็ดจังได๋นะจ๊ะลดได้นังหมูมานะคะพี่น้องจ๋า2กิโลครึ่งนะคะลูกก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องจ้าลูกก็สิจัดการหั่นนะคะพี่น้องล้างแล้วเรียบร้อยนะคะสะอาดแล้วนะคะเอามันออกนะคะให้เหลือแต่นังอย่างเดียวนะพี่น้องนังล้วนๆแล้วลูกก็สิเอามาหั่นนะคะพี่น้องหั่นให้แล้วเป็นชิ้นน้อยๆนะจ๊ะพี่น้องชิ้นนึงก็ความกว้างก็สิประมาณเส้นกว่าๆนะจ๊ะพี่น้องยาวประมาณจะนิ้วกว้างๆนะจ๊ะพี่น้องค่ะถึง2นิ้วนะคะบัดที่นี้ลูกก็มักเกลือค่ะพี่น้องเกลือนิดหน่อยนะคะรสดีนิดหน่อยจากน้องค่ะหลังจากนั้นแล้วลูกก็เอาเข่าเครื่องอบค่ะพี่น้องจ้าเข่าหม้ออบนะคะเป็นเวลา16ชั่วโมงค่ะพี่น้องจ้ากะสิได้หมูนะคะหนังหมูที่แห้งสนิทเลยนะคะพี่น้องแห้งจนแข็งเลยล่ะค่ะพี่น้องจ้ามันกะสิบ่มีแบบว่าสิบ่มีความนิ่มเลยนะคะพี่น้องสิแข็งนะคะพอเวลาเฮามาทอดนะคะพี่น้องจ๋ามันสิฟู่ขึ้นมานั่นเองนะคะพี่น้องถ้ายังมีน้ําอยู่นะจ๊ะแคบหมูของเฮามันก็สิบ่ได้ความฟู่แห้งนะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องอบให้แบบว่าแข็งนะคะพี่น้อง16ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวบัดที่นี้เฮาก็สิเตรียมตู้นะคะพี่น้องเตรียมตู้มาทอดนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะ2โลเครื่องโลดปัดแห้งแล้วก็เหลือนิดหน่อยเองค่ะพี่น้องจ๋าลดอบทั้ง3สั่นนะพี่น้องใส่ถาดในการอบ3สั่นนะพี่น้องจ๋านะคะเพราะว่าหมูทั้ง2โลเนาะจ้ะอันนี้คือแห้งแล้วนะคะเป็นกระคดนะคะก็ไปก็เหลือซ้ำนี่นะคะพี่น้องจ๋าเห็นบอกว่าสิมีน้ํามันเยอะนิดหน่อยนะคะพี่น้องอันนี้บ่ใช่ปัญหาเด้อพี่น้องจ๋านะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็สิได้มาทอดกันนะคะพี่น้องก็เบิ่งนะคะพี่น้องว่าสิฟู่บ่นะคะมาถึงขั้นตอนการทอดแล้วค่ะพี่น้องจ๋าทอดก็ต้องเคี่ยวเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เราแบบว่าได้ฟู่ขึ้นมานะคะต้องค่อยๆเคี่ยวนะคะพี่น้องจ๋าคุ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เราฟู่นั่นเองนะคะพี่น้องจ๋าหมี่ก็คือทอดแล้วแล้วค่ะพี่น้องจ๋าฟู่ได้เต็มที่แล้วนะคะสำนีกำลังดีค่ะพี่น้องกำลังเหลืองนะคะมีกระทอดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องมานี้เราก็เอามาผักไว้นะคะพี่น้องจ้าผักไว้ให้เราเย็นซะก่อนนะคะพี่น้องค่ะคิดในใดค่ะหน้าตาเป็นตะแสบพอพี่น้องนะคะเอาไว้จะกินกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะพี่น้องจ้าเพราะว่าสิกินกับก๋วยจั๊บก็แซ่บนะคะพี่น้องจ้าว่าหรือว่าสิเอาไปผัดเผ็ดนะคะพี่น้องนั่นก็แซ่บคือกันนะคะใส่กระเพาะปลาก็แซ่บไปอีกแบบจ้าพี่น้องค่ะคือเมนูของหมูกรอบนี่นะคะผสมกับเมนูอื่นก็เฮ็ดได้หลายแบบนะคะแล้วก็ออกมาแซ่บนะคะประกาหมู2กิโลครึ่งของโลดนี่นะคะพอทอดแล้วได้ซ้ำนี่ล่ะค่ะพี่น้องจ๋านะคะโลดก็สิเก็บใส่กระปุกไว้นะคะกระปุกแก้วนะคะไว้เพื่อให้เรายังคงความกรอบนะคะปกติโลดทอดประมาณ2โล3โลนะคะกับเบิด 2-3 มื้อค่ะเพราะว่าพอกับลูกมากกินนะจ๊ะเพิ่นก็สินั่งกินเล่นนะคะพี่น้องจ๋าแต่ว่าคือจังของโลดเองนะคะเวลาเฮ็ดหมูกรอบแล้วนะคะบางทีลูกก็กินกับก๋วยเตี๋ยวค่ะบางทีลูกก็กินกับก๋วยจั๊บนะคะแต่ส่วนมากแล้วโลดสิได้กินกับส้มตำค่ะพี่น้องจ๋าเวลากินกับส้มตำเข้ากันปานยังเนาะค่ะพี่น้องคะแต่อีกอย่างนึงเฮาเฮ็ดเองนะจ๊ะอยากกินรสใดก็ใส่ลงไปนะคะปรุงเอานะคะใส่เกลือใส่ผงชูรสหรือว่าสิใส่แค่รสดีก็ว่าไปนะคะแล้วแต่คนมักนะจ๊ะพี่น้องคะแต่สำหรับรสเองนะคะรสมาเฮ็ดกินเองค่ะเพราะเวลาเราไปซื้อเพิ่นมากินนะคะรสชาติมันจะบ่ถึงปากเฮาเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเฮ็ดกินเองก็สิถึงปากกลัวค่ะพี่น้องเฮ็ดก็บ่ยากนําจ๊ะพี่น้องเป็นเมนูที่เฮ็ดง่ายๆนะคะแค่ว่าหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะพี่น้อง
แต่ว่าก็คุ้มค่านะคะเพราะว่ากินเองเสร็จกระแสบเองนะคะพี่น้องมันเห็นให้เฮาอยากกินอยู่เรื่อยๆนะคะพี่น้องจ๋าอีกอย่างนึงก็คือเวลาเฮาเฮ็ดเองจังซี่นะคะมันเฮ็ดให้เฮาแบบว่าภูมิใจนะคะพี่น้องฝีมือเจ้าของนั่นเองนะคะแอบหลงตัวเองค่ะเอาหลงตัวเองค่ะลองเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องค่ะเรียบร้อยค่ะบาดนี้นะคะรอมาชิมนํากันนะคะมาแล้วบาดนี้จ้าพี่น้องค่ะลดเอาใส่จานนะคะม้วนอีกม้วนนึงลงกับใส่โหลแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคะรสสิมาซี่ให้พี่น้องเบิ่งนะคะว่ามันกรอบอีหลีบ่นะคะพี่น้องคะว่ารสชาติใส่ได้บ่นะคะมากินให้พี่น้องเบิ่งมาซี่ให้พี่น้องเบิ่งนะคะถ้าส่วนพี่น้องชิมนํากันนะคะว่าการันตีได้บ่นะคะว่าเสดนะรสเว้าเองหรือเปล่านะคะก็เลยสิให้พี่น้องมาเบิ่งนํานะคะว่ามันแสบคือรสหมูหรือเปล่ารสเอ้ยว่าสันวานะคะมาชิมดูบาดนี้นะคะลูกก็ใส่จานหน่อยนึงนะคะแล้วก็สิพาพี่น้องมาชิมเบิ่งนะคะว่าแคบหมูอร่อยๆของรสนี้มันอร่อยซำใดนะคะว่ากรอบซำใดนะคะเพราะฉะนั้นอยากหมูก็ต้องมาลิ้มมาลองพร้อมกันจ้ะพี่น้องจัดไปเลยค่ะพี่น้องค่ะมาได้เวลาสวัสดีค่ะพี่น้องจัดการแล้วมาซีมราคาบาทนี่วันนี้มานะคะเฮ็ดเองกินเองแล้วก็ซีมเองนะคะพี่น้องจ้ามาซีมนำกันนะคะมาซีมเบิ่งนะคะว่าสีแซ่บบ่แซ่บเวอร์ค่ะนะคะทำเองกินเองนะคะพี่น้องจ้ารสถอนมากนี่ใหม่นะคะพี่น้องค่ะเอาเพื่อเอามาสิมนะคะพี่น้องฟูดีดีนะคะกรอบอร่อยนะคะพี่น้องลองเห็ดเบิ่งเลยจ้าเดี๋ยวแซ่บนะคะให้รู้ไปนะคะว่ามันอิ่มมันอร่อยมันอร่อยนะคะแซ่บพี่น้องจ้าแซ่บพี่นี่ค่ะพี่น้องคะกินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะพี่น้องจ้าลองเบิ่งด้วยค่ะจังสีเลยค่ะพี่น้องจังสีอีหลีนะคะจังสีนะคะแซ่บแซ่บพี่น้องกรอบดีดีนะคะพี่น้องลองเห็ดบึงได้แต่เห็ดคือรสพายเห็ดนะจ๊ะเมนูก็ง่ายๆนะเห็ดบ่ยากนะคะพี่น้องน้ำจิ้มไก่กินกับน้ำจิ้มไก่นะคะกินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องคือเสียบอันนี้ลูกกระเฮ็ดไหวนะคะไหวถ้ากินกับตำบักหุ่งนะคะหรือไม่ก็กินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะแซ่บพี่น้องแซ่บก็ซื้ออยู่ในร้านอีกจ้าพี่น้องจ้าอร่อยนะคะหนังหมูนะคะแคบหนังหมูแซ่บๆค่ะรสหั่นบ่สิ้นใหญ่นะจ้าเพราะว่ารสแขวรสมันบ่ดีนะจ้ารสก็เลยหาง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเฮ็ดสิ้นใหญ่ตัวสีย้ำหยาดกับฝรั่งหน่อยเพิ่งแกสิกินน้ำหยาดลูกก็เลยอันตอนหน่อยนะคะนิดนึงนะคะพี่น้องก่อนเวลาหรือเอามากินนะจ๊ะมันจะพอดีพอดีเลยนะคะเห็ดย้ำได้กะในมือสองมือค่ะพี่น้องเบิร์ดนะคะลูกใส่ก็พอนะคะมันมากินโดยเฉพาะลูกเอามาซิมให้พี่น้องเบิ่งนะคะว่าเป็นรสชาติแบบใดโอเคบอกกรอบบอนะคะกรอบแต่พี่น้องกินง่ายแล้วก็รสชาติถือปากนะจ๊ะมากินรสได้กับปรุงเอาตามใจชอบเลยนะคะพี่น้องจ๊ะเฮ็ดง่ายๆนะคะคุณสามีติดใจนะคะพี่น้องจ้า
ตอนเฮ็ดที่แหลกพุ่นว่าฝรั่งเนาะค่ะพุ่นบ่กินหนังหมูเพิ่นก็อุ๊ยอะไรก็ไม่รู้อีหยังสินะคะอื้อบ้านนี้พ่อเพิ่นเฮ็ดออกมาแล้วนะคะพ่อเพิ่นกินนะคะติดใจนะคะพี่น้องน้ำกินไก่กินกับน้ำกินไก่แซ่บพี่น้องกินเป็นกับแกงกับแซ่บจ้ะกรอบที่ดีครับพี่น้องไลค์ครับพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ไปสำเนียสักก่อนเลยจ้ามาพบมาฟองกำลังได้ไหมนะคะในคลิปหน้านะคะรอเบิ่งว่าคลิปหน้าที่ตรวจยังอีกนะคะคลิปนี้ไปสำเนียสักก่อนครับพี่น้องจ้าบ๊ายบายสุขุทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเลิฟเลย